สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น TMG กับราคาณปัจจุบันแล้วก็ความน่าสนใจของตัวบริษัทจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้น TMG หรือว่าบริษัท Team Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่ในช่วงนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนให้ความสนใจนะจากการที่มีเซียนหุ้นท่านหนึ่งนะครับมีการเข้ามาถือหุ้นตัวนี้นั่นเองนะครับโดยที่หุ้น TMG นะครับก็มีลักษณะธุรกิจก็คือดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษาออกแบบจัดทำรายงานบริหารโครงการและการควบคุมการก่อสร้างรวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยโดยที่ถ้าเราแบ่งสัดส่วนรายได้ออกมาตามลักษณะการให้บริการนะครับในงบปี64เราก็เห็นว่าในส่วนของการบริหารโครงการและการควบคุมงานก่อสร้างนะครับก็จะมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 55% รองลงมาก็จะเป็นในส่วนของการศึกษาออกแบบและจัดทำรายงานสัดส่วนรายได้ประมาณ 38% แล้วก็อีกที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องเราเห็นว่ารายได้ส่วนใหญ่ของหุ้น TMG ก็จะเป็นรายได้ที่มาจากงานของทางภาครัฐนะครับสัดส่วนรายได้ประมาณ 60-61% ในส่วนของงานของทางฝั่งเอกชนนะครับสัดส่วนรายได้ประมาณ 27% แล้วก็จะมีในส่วนของงานที่มาจากทางต่างประเทศนะครับประมาณ 5-6%โดยภาพรวมแล้วลักษณะงานของหุ้น TMG ก็จะเป็นลักษณะงานที่มีสเกลค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นงานที่อาจจะต้องมีการประมูลโครงการนะครับทั้งในส่วนของโครงการของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทั้งเอกชนแล้วก็อื่นๆของเขานะครับซึ่งตัวบริษัทนะครับจะให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรเขาไม่ได้เป็นผู้รับเหมาในการก่อสร้างหรือว่าในการทำโครงการนั้นๆ นะครับโดยที่ตัวบริษัทนะครับก็มีการเคลมตัวเขาเองว่าเขามีทีมงานและที่ปรึกษาอาวุโสที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์สูงนะครับทำให้ผลงานที่กลุ่มบริษัทให้บริการเป็นที่ยอมรับมากกว่า 2,900 โครงการทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอย่างไรก็ดีนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยมองว่าหุ้น TMG นะครับจากลักษณะงานตรงนี้มันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการพึ่งพิงรายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการจากทางภาครัฐแล้วก็โครงการของทางหน่วยงานเอกชนอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นโครงการที่มีสเกลค่อนข้างใหญ่นะครับเท่าที่ผมดูในรายละเอียดนะครับก็พบว่าตัวบริษัทก็มีการรับงานตั้งแต่ขนาดกลางไปหาโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการพูดคุยการเจรจานะครับและที่สำคัญมันก็จะมีเรื่องของการประมูลนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งชนะมีแพ้ถ้าชนะก็ได้โครงการนั้นแล้วก็มีรายได้ตรงนั้นเข้ามาแต่ถ้าแพ้ก็คือไม่ได้โครงการนั้นแล้วก็ไม่มีรายได้ตรงนั้นเข้ามาด้วยซึ่งก็มองไปในเรื่องของคู่แข่งในธุรกิจตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมีพอสมควรเหมือนกันเพราะธุรกิจมันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับโดยที่พูดถึงหุ้นรายใหญ่อันดับที่1 นะครับก็คือนายธีรชัยรัตนกมลพรซึ่งถืออยู่ที่สัดส่วนประมาณ 12.51% แล้วก็เราจะเห็นนะครับบริษัทไทย NVDR จำกัดเนี่ยเข้ามาถืออยู่ที่สัดส่วน 4.84% อย่างไรก็ดีนะครับในข่าวเนี่ยตอนนี้ก็จะมีชื่อของบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวในตอนนี้นั่นก็คือเซียนฮงนะครับในข้อมูลแบบ 246-2 ก็ระบุว่าเซียนฮงเนี่ยมีการเข้ามาถือหุ้น TMG จำนวน40ล้านหุ้นนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 5.88% นี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของบริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนหรือหุ้น TMG นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพรวมของผลประกอบการที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปี62ถึงปัจจุบันแล้วก็จะพบว่านะครับรายได้รวมของตัวบริษัทเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,600 ถึง 1,800 ล้านบาทรายได้ก็จะค่อนข้างคงที่นะครับไม่ค่อยเห็นการเติบโตนะอาจจะมีการขยับบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็จะกลับมาอยู่ในทรงเดิมของเขานะครับประมาณ 1,700 ถึง 1,800 ล้านบาทซึ่งในส่วนของกำไรสุทธิก็เช่นกันนะครับจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ111ถึง118ล้านบาทโดยประมาณคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็ประมาณ16สตางค์ถึงประมาณสัก18สตางค์ต่อหุ้น
โดยที่ล่าสุดนะครับในส่วนของผลประกอบการในรายหกเดือนของปี65นะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 771.85 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ 24.01 ล้านบาทโดยที่กำไรต่อหุ้นก็คือ4สตางค์ต่อหุ้นซึ่งเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในครึ่งปีแรกปี65นะครับก็ลดลงประมาณ 39.89% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี64ที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็ถือว่าผลประกอบการก็ออกมาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะในครึ่งปี65นี้นะครับรวมไปถึงในส่วนของงบกระแสเงินสดก็เช่นกันนะครับใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวบริษัทก็มีการใช้เงินสดออกมานะครับซึ่งเท่าที่เห็นก็จะไปอยู่ในส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานนะครับเมื่อผมย่อยลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยในครึ่งปี65นะครับก็จะเห็นว่าตัวบริษัทนะครับมีในส่วนของสินค้าคงเหลือนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 16.44 ล้านบาทมีสินทรัพย์ดำเนินงานอื่นๆนะครับเพิ่มขึ้นมาจำนวน 63.58 ล้านบาทแล้วก็มีการนำเงินมาชำระเจ้าหนี้การค้าแล้วก็เจ้าหนี้อื่นๆนะครับจำนวน 91.50 ล้านบาทซึ่งก็เหมือนเป็นการเอาเงินที่ได้จากการดำเนินงานนะครับมาใช้ในส่วนตรงนี้แล้วก็มีการไปดึงเงินส่วนตรงอื่นมาใช้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่งผลทำให้เงินสดสุทธิของตัวบริษัทก็เลยลดลงนั่นเองนะครับในครึ่งปี65ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับในครึ่งปี65เราก็จะพบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 2,158.59 ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,220.37 ล้านบาทโดยที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่ 933.14 ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1.3 เท่านะครับก็ถือว่าตัวบริษัทก็ยังแบกรับภาระหนี้เอาไว้ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าต่ำนะก็อยู่ระดับแบบกลางๆไปหาเยอะหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปี62มาจนถึงณปัจจุบันนะครับตัวบริษัทก็มีการจ่ายปันผลมาตลอดเลยก็จ่ายปันผลออกมาประมาณ 5-6% กว่าๆต่อปีนะครับก็ถือว่ามีการจ่ายปันผลออกมาในปริมาณที่น่าสนใจอยู่พอสมควรอย่างไรก็ดีนะครับค่า PE ของหุ้นทีม G ณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะเพราะว่าอยู่ระดับประมาณ101เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยที่ค่า PBV ก็สูงเช่นกันนะครับอยู่ระดับประมาณ10เท่ากว่าก็ไม่รู้ว่าสูงจากกรณีอะไรนะครับโดยที่ราคาของหุ้นทีม G ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่14.40 บาทต่อหุ้นต่อมาเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับเราก็เห็นว่าณตอนนี้ราคาของหุ้นทีม G ก็ปรับตัวเป็นขาขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับเราเห็นว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาของหุ้นทีม G เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างประมาณ2บาทไปหา3บาทนะก่อนที่ราคาจะมีการทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาถึง12บาทนะครับในช่วงกลางปี65นี่เองนะครับแล้วก็ราคาก็มีการย่อลงมานะครับหาแนวรับตรงบริเวณเส้น MA 200วันก็คือตรงบริเวณ5บาทนะแล้วก็มีการหลุดลงมาเล็กน้อยนะครับแต่สุดท้ายคือราคาก็สามารถรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็สามารถกลับตัวขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมีการสร้างนิวไฮณปัจจุบันก็คือราคาตรงบริเวณ15บาทนะครับ15บาทกว่าๆนี่แหละแล้วก็ย่อลงมาหาราคาที่ผมพูดไปเมื่อกี้จากตรงนี้นะครับเราก็จะพบว่าในช่วงระยะเวลาประมาณปีนึงเนี่ยราคาของหุ้นทีม G นะครับปรับตัวขึ้นมามากถึงประมาณ 500% เลยทีเดียวจากตรงราคาแนวต้านของเขานะครับตรงประมาณ3บาทนั่นแหละขึ้นมาถึง15บาทนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีการเติบโตของราคาที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับณตอนนี้ก็ถือว่าแนวโน้มในส่วนของกราฟเทคนิคของหุ้นทีม G ก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรจากในส่วนของเส้น RSI นะครับที่อยู่ตรงโซนโอเวอร์บอทจ๋าเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้ามาลงทุนกับหุ้นตัวนี้ก็อาจจะต้องมาพิจารณาในส่วนตรงนี้ประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยละกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ
โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ